ที่หอคำทำเนียบประธานประเทศสปป.ลาวนางสาวแพทองธารชินวัตรก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านทองลินศรีสุริศประธานประเทศในห่วงการเยือนสปป.ลาวอย่างเป็นทางการในลักษณะต่อเนื่องกับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในครั้งที่44และ45และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องโดยภายหลังเสร็จภารกิจนายจิรยุหวนทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทยสรุปสาระสำคัญดังนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีของไทยยินดีและประทับใจที่ได้มาเยือนสปป.ลาวเป็นประเทศแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งสะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสปป.ลาวทางนี้ครับต้องขอขอบคุณสปป.ลาวที่ถวายการต้อนรับสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและทั้งสองประเทศจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ของไทยและสปป.ลาวครบรอบ75ปีในปีหน้าท่านประธานประเทศสปป.ลาวกล่าวยินดีต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีของไทยและคณะในการเยือนอย่างเป็นทางการชื่นชมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและก็ลาวซึ่งมีความร่วมมืออย่างแนบแน่นมั่นใจว่าการหารือพูดคุยท่านสันไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีของลาวจะทำให้ความร่วมมือระหว่างกันมีความก้าวหน้าเป็นโอกาสที่ได้พัฒนาเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศขอบคุณข้อมูลข่าวจาก NTR